สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับอยู่กับช่องน้อยแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับน้อยแท็กเตอร์พามาทำงานครับมาเนี่ยล้างฝนตกครับมาเจาะลุ่มยางครับแล้วที่ประมาณกะมาถือครับพี่น้องมันเงาวู้นละกวงประมาณเศษหนึ่งครับหรือว่าประมาณ40เมตรโดยประมาณเอ้าหางนี่แปลงนี่ครับหางขาดครับจอได้จะได้ลองนี้ลองเดียวลองสองนี่จอไปถึงนั่นครับหางขาดครับขาดตรงไหนทำหางเลยบริษัทไทยพี่น้องบึงครับโอ้ซีนเยิ้มครับตอบแห้งโคตรมีครับขาดตรงข้อตรงเกียวนี่เลยครับเนี่ยตรงเกียวเนี่ยขาดเสมอลืมเลยครับนี่ไปกลึงมาแล้วก็แพงเหมือนกันนะครับกลึงแบบนี้เข้าเนี่ยเวลาขาดแพงครับกลึงแบบเสาะหล่องทองเอ้ามื้อนี้เปิดตู้ให้พี่น้องเบิ่งเลยแอร์เท่ากับเปิดซะเปิดตู้ได้ก็ต้องเปิดแอร์ครับอากาศมันเอาครับบนนี่ตกเอ้าขึ้นมาบนรถเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องเบิ่งการเจาะหางสวรรค์ครับมาเบิ่งความเสี่ยงของหางเอาครับไปครับเอาแบบบ่ต้องปิดด้วยครับเอาครับเริ่มครับนี่ครับเป็นตักลักมันไว้ครับพี่น้องเห็นป่ะต่อมันครับเข้ากับจอมของต่อมันนี่ครับนี่ครับความเสี่ยงครับขาดข้อเหตุผลนี่เลยครับต้องเสียพยายามน้อยครับไม่งั้นหางเราเสียพยายามออกน้อยนึงล่อนานี่ขยับนิดนึงนี่ไม่พ้นนะครับนี่ครับอันตรายมากเลยครับเนี่ยพยายามผมอื่นเอาคาความเสี่ยงนี่แหละครับคาความเสี่ยงขาดมากครับเรือแห้งครับผมขับบนเรือยังเลยนะครับรถเกือบสิบเรือยังเม็ดคาน้ำมันครับเวลาตึงแต่ละทีครับกระโดดเงี้ยก็เร็วไปครับถ้าตามเจอง่ายๆถ้าพวกนี้หลักยางก็ง่ายครับเวลาไม่กี่วินาทีต่อหนึ่งลูกยับรถนานนี่เจอพี่ผลเบิ้งครับตอนนี้บ้านตรงครับพี่น้องเห็นลักปะลักลักใหม่ต้องดูบ้างเห็นกินเล็กต่างนี่ครับลักใหม่ลักลักใหม่ครับเห็นปะครับอยู่ข้างข้างข้างขวาจอนะครับใหม่มั่นนะยับนิดเดียวครับลักรอขยับนิดเดียวครับนี่พี่ผลเลยครับขยับนิดเดียวครับเป็นยังว่างานเจาะตรงหรือว่าตรงนี่ครับเหตุผลครับการว่างรอนาครับนี่ส่วนครับโมเมนต์ว่าเราล้างแล้วเป็นตรงโมเมนต์นะครับเราล้างแล้วตรงเนี่ยครับไปเจอดินอ่อนดินรีแบบเนี้ยนี่ครับทางต่อเลยครับเนี่ยนี่ครับคือว่าค่าความเสี่ยงของรถไถของทางเจาะทุกอย่างนี่คือว่าเสี่ยงเครื่องมันไงนะครับทำไหนทำหนึ่งเอามันบ่อยู่ครับมันประดับขั้นเท่าเดียวนี่มันจะดับครับผมนี่เจอต่อเจอรากยางหนามันจะดับเครื่องจะบ่สุบไหวแต่อันนี้มันไม่ดับครับแต่ว่าไอ้ตรงสปริงนี่มีขาดเลยครับไอ้ตรงสปริงมุนอยู่ตรงนี้ครับมาดูกันชัดๆเลยนะครับเปลี่ยนลองครับเดี๋ยวดึงเหลือมากไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเสือมันซึกครับผมมาดูห้องเวียนโรงงานนี่มันมาห้องเวียนเขาเริ่มต้นในเพื่อนเขาเปิดเลยครับ
ต่ว่าตอนเริ่มต้นพยายามตั้งรับให้มันตรงครับสำหรับคนอ่านไล่รถวันออกครับคือว่าอาจจะเป็นคนขับใหม่หรือว่ากำลังใส่หางครับอันนี้เป็นลองมั่งครับอันนี้กระดิ่งตูดไปแน่ดอกเพราะว่าลองมั่งตามันสูงครับนี่ครับล้อครับนี่แหละความเสี่ยงธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องจอบ8บาทครับ8บาทเพื่อยังเพื่อความเสี่ยงค่าติดไฟเท่าไหร่แล้วก็ขาโอ้โหพี่น้องสั่นตะขั้นครับเนี่ยครับแล้วก็เจาะหนีเลยมันกับอะไรครับต้องหาหมอกจอยเพื่อนเพราะว่าตัวแทนเขาเป็นยังผู้ต้องจ้างรถเจาะว่าเหตุผลนี้นะครับลากยางมันหลายโคตรคุดไปไวคนพูดเนี่ยไว้บอลมันก็ไว้นะแต่ใช้เวลานานครับเข้าทางเห็นความจวนครับจบเร็วหนึ่งขาดค่าเลยเออคุณตูดไปครับขั้นใบมีดมาพี่น้องจิตพิจารณาเบิ้งครับถ้าต้องการระยะนั่นเลยครับว่าช่วง3เมตรนะครับช่วง3เมตรทำยังไงให้มันได้3เมตรของเขาคือพยายามบางทีรักมันก็หายครับเข้าตรงเนี้ยพยายามเนี้ยหาครับบ้างก็ขาดจำเนี่ยมันมาคนกับปักมายางครับปักมายางผมก็ให้เอามายางออกเอามาเอาไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ครับไม้ไผ่แล้วก็ยังไงลูกปูนขาวครับพี่น้องเบิ่งระยะหนึ่งครับวิธีหางเจาะครับเนี่ยความเสี่ยงข้างต่อครับเจอรากยางมิดปึ๊บเข้าขาดปึ๊บยกครับคืนครับเดี๋ยวนี้นะพี่แล้วก็พยายามคิดให้มันตรงให้เพิ่นครับต้องสังเกตว่าขาดเคลื่อนกับประเคลื่อน10หรือว่า10เส้นประเคลื่อน10เส้นครับขาดเคลื่อนแปลงนี้มีทั้งหินมีทั้งตอครับเออรถตัวนั้นว่ะครับนี่เดียวเป็นผลกับใช่ป่ะผมเพียงรอไปซื้อนิดเดียวนี่ผู้เรื่องเลยครับโค้งเลยหางเดี๋ยวถ้าต้องพยายามเบี่ยงมาให้มันหางมันตกโดนหางไปหนึ่งสามก็ต่อครับมองเห็นจะเห็นพยานย่อครับโอ้โหไวครับที่ผ่านที่สองบาทจะไม่ถูกครับจะเห็นย่อมีนั่นเพราะว่าเวลาหาเข้าระเบิดขึ้นมาเนี่ยด้วยไฟเสียตัวเท่าครับฝากถึงของสวนครับเป็นเจ้าใช้แล้วผมเวลาเสียมาเราจะเรียกร้องความเสียหายเราเล็บชอบเองไอ้ตรงนั้นเขาเห็นบ่ได้ก่อนเดี๋ยวพยายามให้เขาเห็นครับคนไทยเห็นบ่ได้เขาบอกว่าเห็นบ่ได้ที่บ่ได้ครับมันเป็นคุ้มเสียนะครับเอาสำหรับทีมนี้เขาจะพิมพ์นี้ครับสวัสดีครับ